สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์นะครับประจำในวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับว่าดวงชะตาในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่ละราศีดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะสัปดาห์นี้จะมีดาวย้ายแค่ดวงเดียวก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับตำแหน่งก็เป็นมหาจักรเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่16กรกฎาคม2567เวลา 3:06 นาทีเพราะฉะนั้นดวงชะตาเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สักลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภได้เงินได้ทองร้อยล้านพันล้านไปเลยนะครับตามสบายนะซิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียปอหอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากดาวพระอาทิตย์ย้ายแล้วจะมีดาวอะไรอีกนะครับก็คือดาวพระพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยนะส่งผลถึงดวงชะตาทั้ง12ราศีคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับดาวพุธเนี่ยนะจะทับนวางพระราหูเป็นสมโนแห่งฤกษ์นะครับและติดพิษเนี่ยนะและดาวพุธในช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับยึกยักเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความไปด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับการติดต่อสื่อสารจะมีอุปสรรคปัญหามีความเสียหายนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยคุณต้องระวังนะเอกสารต่างๆต้องดูให้ดีนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นการติดต่อสื่อสารติดขัดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไประมัดระวังนะของแต่ละคนให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดวงชะตาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะอิทธิพลดาวประจำตัวย้ายเนี่ยนะครับเข้าสู่ภพวินาศเพราะฉะนั้นในช่วง1เดือนนี้คุณจะต้องอยู่แบบมีความมีโลกเป็นส่วนตัวเข้าออกแบบนินจานะครับเงียบๆลับๆปุ๊บอย่าเข้าประตูหลักเข้าประตูข้างก็พอนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงอุบัติเหตุหน่อยนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จากดวงที่ขึ้นมาเนี่ยนะดวงคุณจะมีแรงกดดันในเรื่องของการงานอย่างเห็นได้ชัดหรือจะมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะดาวพุธดาวการเงินคุณก็วินาศศุกร์ก็ยังเป็นวินาศอยู่เพราะในช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงรอบคอบคุณจะมีรายจ่ายวางแผนการเงินที่ดีระวังคำพูดดวงคุณมีเกณฑ์เป็นเมียน้อยสูงต้องระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาคุณเนี่ยเพราะเดือนนี้คุณจะมีปัญหาอุปสรรค1คู่สัญญาเจรจามีปัญหาลูกค้าหุ้นส่วนคู่มิตรทะเลาะเบาะแว้งความรักมีปัญหาคุณต้องระวังนิดนึงของชาวราศีสิงห์นะครับแต่ด้านการเงินดีครับถึงแม้มีรายจ่ายคุณจะมีโชคลาภในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะได้เงินเข้ามาก้อนหนึ่งจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าคุณจะได้เงินสดหรือเป็นเงินโอนเข้าบัญชีคุณจะได้นะครับมากน้อยก็แล้วแต่คุณจะได้เงินประสบความสำเร็จดวงคุณจะมีเกณฑ์การใช้ความคิดวางแผนสติปัญญานู่นนี่นั่นนะครับให้ระวังเรื่องของการถูกนินทานิดนึงนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะครับลับหลังอะไรเงี้ยนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ดวงชะตาของคุณจังหวะของชีวิตเนี่ยดาวประจำตัวย้าย16ถึง20คุณจะต้องกล้าในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องงานวันที่21 22คุณก็จะมีพละกำลังดีนะครับคุณจะดีตั้งแต่21อ่ะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนเลยสบายสบายติดต่อประสานงานอะไรทั้งหมดราบรื่นด้วยดีนะครับโดยง่ายนะแต่ให้ระวังไปทะเลาะเบาแว้งการโต้เถียงกันช่วงสิ้นเดือนของชาวราศีสิงห์ในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าบอกได้เลยการเงินคุณช่วงสัปดาห์นี้คุณจะได้เงินก้อนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ของชาวราศีสิงห์นะครับโอเคครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ